การอะไรพูดมาชัดๆพูดให้จบอยากได้อะไรบอกบอกมาเลยบอกมาเลยชื่อที่ตอบเธอให้ตรงคำถามครับผมอย่ามาลับๆล่อๆหยอกประโยคสองประโยคกูเชิดชูอิสราเอลเรื่องปาเลสไตน์ตรงไหนดองสมองมึงอ่ะเอาไปฝากธนาคารแล้วลืมเบิกเปิดศึกร้อนกลางทวิตเตอร์ระหว่างจอนวินยูวงสุรวัตรพิธีกรสป็อคดาร์ททีวีซึ่งมีแนวคิดสนับสนุนแนวทางพรรคก้าวไกลกับนางสาวรัคนาปันวิชัยหรือแขกคำปากาผู้ดำเนินรายการช่องไวท์ทีวีผู้มีฉายานางแบกเพื่อไทยโดยความร้อนแรงเริ่มจากแขกคำปากาทวิตข้อความพร้อมแท็กไปที่แฮชแท็กจอนวินยูการเดินทางมาหน้าบ้านคนอื่นแล้วสั่งว่าวันหลังอย่าทำแบบนี้แบบนั้นถือว่าเป็นการคุกคามนะคะเรื่องของเรื่องคือจอนกับลูกเดินผ่านหน้าบ้านดิฉันแล้วดิฉันพูดว่าไรอันไรอันสวัสดีแล้วพี่จอนเดินกลับมาบอกว่าวันหลังอย่ามายุ่งกับลูกผมกลัวแล้วค่ะพี่สุภาพบุรุษด้านจอนวินยูก็ตอบโต้ดุเดือดไม่แพ้กันว่าการที่คุณด่าผมด่าพี่สาวพี่เขยด่าพ่อผมด่าพ่อของคุณที่กำลังคบกำลังอาศัยอยู่บ้านเขาวงเล็บอาจารย์วาสนานั่นแหละด่าครอบครัวผมสร้างปัญหามากมายให้ครอบครัวและบริษัทผมแล้วคุณยังมีหน้าเดินมายุ่งกับลูกๆผมซ้ำแล้วซ้ำเล่าผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจมากคุณนั่นแหละคุกคามครอบครัวและลูกผมผมเคยบอกคุณอย่างสุภาพหลายครั้งต่อหลายครั้งแล้วว่ากรุณาอย่ามายุ่งกับครอบครัวผมคุณก็ลอยหน้าลอยตาทำเหมือนเดิมไม่ให้เกียรติการเลยแม้แต่นิดมารยาทคุณก็ไม่มีความเกรงใจคนอื่นก็ไม่มีคุณยังมีหน้ามาบอกผมคุกคามคุณทบทวนพฤติกรรมตัวเองบ้างเลิกทำตัวเป็นเหยื่อครับคุณนั่นแหละคุกคามชาวบ้านเขาไม่หยุดไม่หย่อนคนอื่นเขาไม่ยุ่งกับคุณคุณยังทำตัวแบบนี้ผมคิดว่าคุณควรพิจารณาตัวเองบ้างนะครับคนที่สนับสนุนคุณก็ควรคิดถึงจุดนี้บ้างไม่ใช่สนับสนุนพฤติกรรมแบบนี้ผมย้ำอีกครั้งผมพูดและขออย่างสุภาพหลายครั้งแล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่คุณพยายามทำพฤติกรรมแบบนี้ด้านแขกคำปากาก็ได้ทวิตอีกว่าลูกคุณเดินผ่านดิฉันทักทายเด็กนะคะใจร่มร่มนิดนึงเด็กไม่ได้มีส่วนรู้ส่วนเห็นในความขัดแย้งนะคะจอห์นดอนบีชัยดิสพรบห้ามวิจารณ์ครอบครัววงสุรวัตรต้องเข้าแล้วดิฉันด่าอาคาวิจารณ์คุณพ่อคุณพี่สาวคุณและพี่เขยคุณในเนื้อหาที่จัดรายการทวิตนะคะไม่เคยด่าเรื่องส่วนตัวตั้งแต่เรื่องว่าเสื้อแดงโดนพรรคเพื่อไทยเอาเรื่องปากท้องมาล่อให้ลืมอุดมการณ์วิจารณ์คุณพ่อเรื่องเอ็นดรอสแบมตะวันให้อดข้าววิจารณ์เนื้อหารายการของคุณที่เป็นสลิ่มเฟส2ไม่เคยวิจารณ์เรื่องส่วนตัวค่ะถ้าไม่อยากโดนวิจารณ์ก็ต้องเลิกจัดรายการหรือแสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะนะคะขณะที่จอห์นวินยูตอบโต้ว่าทักทายลูกคนที่ตัวเองด่าทักทายหลานคนที่ตัวเองด่าทักทายต่อหน้าคนที่ตัวเองด่าผมมองว่าคนทำอะไรแบบนี้ก็ไม่ค่อยปกติความคิดน่าจะไม่ปกติผมห่วงลูกครับกลัวคนไม่ปกติอะครับก่อนหน้านี้ก็พยายามเรียกเด็กๆ เข้าบ้านตัวเองคนเป็นพ่อย่อมต้องกังวลความปลอดภัยในร่างกายและจิตใจของเด็กแหละป้าเองอะก็ใจลมล่มนะไม่ใช่มาโวยวายงองแงทำตัวเป็นผู้ถูกกระทำในโซเชียลคนมีสติเขาดูออกมีแต่คนไม่ปกติแหละที่สนับสนุนพฤติกรรมแบบนี้ผมมองว่าคุณไม่ปกติผมห่วงความปลอดภัยของเด็กๆคุณนั่นแหละที่ไม่มีความเป็นผู้ใหญ่ไม่เคารพคนอื่นผมพูดจาดีกับคุณมาเสมอให้เกียรติและเคยขอร้องคุณแล้วคุณยังไม่ให้เกียรติผมเลยอย่ามาทำเรียกคนอื่นชายนิสมองการกระทำตัวเองบ้างถ้าเขาไม่อยากให้ยุ่งก็อย่าไปยุ่งเลยค่ะพี่แขกจริงอยู่ว่าเด็กไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้เราเข้าใจมุมของพี่แขกนะคะแต่เด็กก็ถือว่ายังอยู่ในการดูแลของพ่อแม่เขาไม่สะดวกใจที่เราไปมีปฏิสัมพันธ์กับลูกเขาก็ต้องปล่อยค่ะนานาจิตตังไม่ว่าผู้ใหญ่จะคิดเห็นต่างกันแค่ไหนแต่นั่นลูกเขาถ้าเขาเคยบอกว่าอย่ายุ่งกับลูกเขาเราก็ควรหยุดครับเป็นอะไรก่อนไม่พอใจอะไรก็อุ๊ยพรบนู่นนี่นั่นต้องเข้าเกลียดเขาก็อย่ายุ่งกับเขาสิประสาทฮ่าฮ่าสรุปไปยุ่งทักลูกเขาทำไมคนเป็นพ่อเขาก็ขอแล้วนี่ทั้งนี้คำปากาและจอห์นวินยูเคยสนิทสนมกันถึงขนาดที่คำปากาเคยจัดรายการโค้ชแขกในช่องสป็อคดาร์ททีวีแต่ต่อมาทางรายการได้ลบรายการทั้งหมดออกโดยแขกคำปากาเคยชี้แจงว่าสาเหตุความบาดหมางเกิดจากการเล่นมุกแซวของแขกว่าให้ทักษิณมาซื้อสป็อคดาร์ทนอกจากนี้คำปากายังเคยสนิทสนมกับนางสาวจัญญาวงสุรวัตรหรือโครซี่ถึงขั้นทำรายการด้วยกันโดยคลิปที่โด่งดังคือดราม่าน้ำพริกนิตยาที่เจ้าของปฏิเสธไม่ให้ถ่ายรายการ